แต่งงาน2ปีค่ะของพี่นุ่นและพี่หลุยนะคะล่าสุดนะคะพี่นุ่นก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นฉลองครบรอบแต่งงาน2ปีค่ะทีมข่าวของเราค่ะมีโอกาสได้อัปเดตความหวานพูดคุยกับพี่นุ่นรมิดานะคะถึงความหวานแล้วก็แพลนข่าวดีค่ะอย่างเรื่องทายาทอย่างเงี้ยค่ะว่ามีการวางแพลนอะไรเอาไว้บ้างไหมพี่นุ่นก็บอกกับเรานะคะว่ามีการวางแพลนเอาไว้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันแต่ก็มีหลายๆปัจจัยอย่างตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจเช็คสุขภาพนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุยกับพี่นุ่นก็คือเรื่องที่พี่นุ่นเป็นสะพานบุญค่ะทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะ25ชีวิตซึ่งพี่นุ่นก็บอกว่าสำหรับการทำบุญในครั้งนี้ตนเป็นในฐานะสะพานบุญค่ะแล้วก็ในส่วนของการบริจาคเงินนั้นก็ไม่ได้เข้าที่บัญชีตนนะคะเข้าบัญชีของวัดโดยตรงค่ะก็มีอะไรค่ะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละเนาะเผื่อจะได้ทางใดทางหนึ่งถ้าได้มันก็แบบหุยดีใจจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าต้องทำต่อไปทางการแพทย์เราก็ต้องทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรื่อยๆอะค่ะเหมือนว่าตอนนี้คือเหมือนกับการเราก็คุยแต่ปรึกษาทางคุณหมอด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนู่นคงเหมือนแบบไม่ได้ 100% เหมือนวัยรุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเช็คเรื่องสุขภาพเช็คภายในตรวจวันไข่ตกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินข่าวดีไหมหวังไว้ลึกๆว่าเราจะมีข่าวดีสักวันนึงเหมือนกันค่ะมีความหวังนะว่าอยากมีน้องแต่อีกใจนึงจริงๆก็คือถ้าไม่มีจริงๆอ่ะเราก็มีความสุขว่าเราสามารถมีความสุขในแบบที่เราไม่มีได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าตั้งต้นก็คือต้องมีไว้ก่อนคือแต่ถ้าไม่มีอ่ะก็คิดไว้แล้วว่าแบบก็คงจะต้องโอเคมันเลือกอะไรไม่ได้เนาะเราก็คงต้องโอเคกับมันอะไรเงี้ยเงินไม่ได้เข้าบัญชีนู่นนะเข้าบัญชีวัดแล้วด้วยความไม่อยากเสี่ยงกับดราม่าหรืออะไรเลยก็ตามทำบุญถ่ายชีวิตเนี่ยอยู่แค่วัดเดียวก็คือวัดคันธารามที่เชียงใหม่เพราะว่าที่เนี่ยท่านมีที่เป็นแบบ50กว่าไร่อ่ะเพื่อเขาเป็นมูลนิธิเพื่อถ่ายวัวควายอยู่แล้วอะค่ะบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกันว่ากลัวทุกวันนี้กลัวทุกวันว่าจะโดนดราม่าไหมโดนเพราะว่ายอดมันไม่ได้น้อยอะยอดมันเป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็คิดว่าเรามีจิตใจที่ดีอะเราอยากช่วย